สเทคนิคดื่มกาแฟให้ไม่ติดแถมดีต่อสุขภาพคุณด้วยเพราะหลายคนมีความกังวลว่าดื่มกาแฟไปนานๆเนี่ยจะมีอาการติดไหมหมอเฟิร์นแล้วถ้าดื่มไปแล้วเนี่ยเลิกดื่มกลัวว่าจะมีอาการอ่อนเพลียกลัวว่าจะมีอาการปวดหัวหลังจากที่คุณดื่มกาแฟหรือไม่จะทำยังไงดีที่จะดื่มกาแฟแล้วยังคงได้ประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องติดกาแฟก็ได้นะเพราะอะไรเพราะหมอเฟิร์นเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นคอกาแฟเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะดื่มประมาณ4-5ครั้งแต่ไม่ดื่มทุกวันนะแล้วหมอเฟิร์นเนี่ยมีเทคนิคว่าทํำยังไงซึ่งจะวันนี้จะมาแบ่งปันคุณสามเทคนิคว่าทายังไงดีถึงดื่มแล้วสามารถหยุดได้โดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะถ้าวันไหนหมอเฟิร์นไม่ได้ดื่มกาแฟคือสบายชิลมากเพราะเราไม่ใช่คนติดกาแฟเพราะเราใช้3มเทคนิคนี้วันนี้จะมาบอกคุณใครเข้ามาใหม่ขอคนละหนึ่งแชร์โอเคเนาะเรามาเริ่มข้อแรกดีกว่า ข้อแรกง่ายมากๆการที่เราจะดื่มกาแฟต้องบอกคุณก่อนว่ากาแฟในที่นี้ของหมอเฟินคือกาแฟดํานะซึ่งการที่คุณจะดื่มให้ได้ประโยชน์ที่สุดอันดับแรกเลยนะเพื่อไม่ให้คุณติดมากขึ้นคือคุณจําเป็นจะต้องงดหรือลดน้ําตาลลงเพราะอะไรบางคนบอกว่ามันไม่ได้หรอกถ้าไม่ใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่อะไรลงไปในกาแฟเลย มันขมปีเลีวหมอเฟิร์นแบบนี้จะดื่มลงได้ยังไงต้องบอกคุณก่อนเลยเทคนิคง่ายมากๆทุกคนทําได้เพราะหมอเฟิร์นเคยเป็นคนนั้นนะหมอเฟิร์นเคยดื่มกาแฟแล้วดื่มหวานปกติเลยซึ่งตอนเนี้ยไม่ใส่น้ําตาลแม้แต่ช้อนเดียวแล้วนะทําได้เพราะหมอเฟิร์นทํามาแล้วมา,มาฟังว่าทํำยังไงเทคนิคง่ายๆให้คุณค่อยๆลดน้ําตาลลงทีละนิดทีละนิดยกตัวยอย่างเช่น สมมติคุณดื่มกาแฟ1แก้วเนี่ยคุณใส่น้ำตาล3ช้อนให้คุณเริ่มจากลดลงเหลือ2ช้อนแล้วค่อยๆลดเหลือ1ช้อนจนไม่ใส่อะไรเลยหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันอยากอยากให้ดื่มกาแฟแล้วน้ำตาลเนี่ยหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ได้ไปช่วยกลบความเปรี้ยวหรือความขมของกาแฟหน่อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้เลยขอให้ใส่บ้างเถอะความหวานเนี่ยเพราะว่า ไม่ได้จริงๆกับความขมของกาแฟคุณเป็นคนหนึ่งไว้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งพิมพหนึ่งมาให้ให,หมอเฟิร์นรู้หน่อยเนาะเดี๋ยวบอกเทคนิคให้คุณเทคนิคง,ง่ายๆมากเปลี่ยนจากการใส่น้ําตาลน้ําตาลขัดสีที่เป็นสีขาวเนาะหรือว่าน้ําตาลที่อาจจะเป็นน้ําตาลายแดงก็ได้ให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาเป็นน้ําพึ่งแทนอ่าเปลี่ยนมาเป็นน้ําพึ่งแทนแต่ไม่ได้ให้ใส่เยอะนะใส่แค่หนึ่งถึงสองช้อนชาก็พอแล้วให้พอกลบความเปรี้ยวความขมของกาแฟไปได้ และพอเปลี่ยนแบบนี้ละโอเคเนาะเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บก็โอเคคุณไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วใส่น้ำพึ่งแทนพอที่บอกว่าให้ลดละเลิกน้ำตาลในกาแฟเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เวลาที่คุณดื่มเข้าไปหรือทานเข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคอ้วนซึ่งพอคุณเป็นโรคอ้วนขึ้นมาหรือน้ำหนักเกินขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพคุณระยะย,ยาวทำให้คุณอาจจะเป็น โรคเลือลางอื่นๆตามมาได้ดังนั้นข้อแรกที่ต้องบอกคุณเลยก็คืองดหรือลดน้ําตาลนั่นเองแล้วหลายคนอาจจะมีคําถามว่านี่ริดคาถามมาให้คุณด้วยหลายคนมีคําถามแล้วถ้าดื่มกาแฟถ้าหมอเฟิร์นไมใ่ใส่น้ําตาลหรือให้ใส่น้ําผึ้งนิดเดียวสามารถใช้สารให้ความหวานแทนน้ําตาลได้หรือไม่ได้นะเชียร์เลยถ้าคุณจะลดน้ําตาลแล้วทดแทนด้วยสารให้ความหวานแทนน้าตาลแต่หมอเฟิร์นต้องบอกก่อนว่าถ้าจะให้แนะนํา ให้ใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่มาจากธรรมชาติเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้ต้องบอกก่อนเช่นอะไรที่ตัวดังเลยนะก็คือญ่าหวานต้องบอกก่อนว่าย้าหวานเนี่ยมีรสช,ชาติหวานก็จริงลิ้นพันกันนิดนึงญ่าหวานมีรสชาติหวานก็จริงแต่ญ่าหวานไม่ได้มีน้ําตาลนะดังนั้นคุณดื่มเข้าไปดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ตามใส่ญ้าหวานแล้วมาจากธรรมชาติ จะส่งผลเสียต่อร่างกายน้อยมากๆแล้วก็จะไม่มีผลในเรื่องของน้ำตาลที่ไปทำร้ายสุขภาพเนาะดังนั้นก็จะเชียร์ให้ใช้ย่าหวานได้อ่าคุณธนิดาส่งหัวใจมาขอบคุณค่ะเนาะง่ายๆถ้าคุณอยากจะทดแทนก็เริ่มแรกก็ค่อยๆลดปริมาณน้ำตาลอันดับที่2ก็คือหรือเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นน้ำพึ่ง1-2ึช้อนชาหรือถ้าจะให้ดีเลยก็เปลี่ยนเป็นย่าหวานแทนอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าดีสุด ปรับจนไม่ใส่น้ำตาลกินเป็นดื่มเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดเนอะไม่ต้องใส่อะไรเลยโอเคข้อ2ข้อ2เทคนิคที่2ก็ง่ายมากๆคือการวางแผนล่วงหน้าหลายคนอาจจะบอกว่าแค่ด,ดื่มกาแฟหมอเฟินต้องวางแผนเลยเหรอใช่เพราะจริงหรือไม่เวลาที่คุณจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยขนาดแค่ไปที่ทำงานนะคุณยังต้องวางแผนก่อนเลยว่า จะไปเส้นทางไหนดีเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไปถึงที่ทำงานเร็วที่สุดและสะดวกที่สุดรถไม่ติดที่สุดคุณยังต้องเปิด g o o g l e Ma p ดูเลยแล้วเหตุใดการนำอะไรก็ตามเข้าสู่ร่างกายคุณจะไม่วางแผนหน่อยหรออหาดังนั้นเรื่องนี้สำคัญนะเพราะถ้าคุณคิดอยากจะดื่มกาแฟเมื่อไหร่ก็ดื่มอย่างเงี้ยถ้าคุณไปดื่มตอนเย็นแล้วตอนกลางคืนอาจจะส่งผลทำให้คุณนอนไม่หลับนอนไม่พอร่างกายไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ฟื้นฟู ก็นำไปสู่การอ่อนเพลียแล้วก็เกิดเซลล์เสื่อมหน้าแก่อีกแดังนั้นการที่จะนําอะไรก็ตามเข้าปากคุณเนี่ยยิ่งจําเป็นเลยว่าต้องมีแผนเทคนิคของมอเฟินของการวางแผนในการดื่มกาแฟก็คือให้ดื่มเฉพาะช่วงก่อนทํางานหรือระหว่างที่คุณทํางานเท่านั้นวงเล็บด้วยนะไม่ควรเกินบ่ายสองโมงของทุกวัน เพราะถ้าคุณดื่มหลังใบสองแล้วเนี่ยฤิย์ของกาแฟมันจะยังคงอยู่แล้วทําให้คุณเนี่ยนอนไม่หลับได้นั่นเองก็ต้องวงเล็บไปก่อนนีแต่คําถามก็คือสิ่งนี้อยากฝากคําถามนี้ไว้ให้คุณเอาไปคิดแล้วเอาไปตอบกับตัวเองนะข้อนี้สําคัญหากวันไหนอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์คุณไม่ได้ทํางานคุณจะดื่มกาแฟไปทําไมข้อนี้คุณต้องตอบให้ได้นะอ่ะคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ตอบได้นะว่า ถ้าวันไหนถชาชั้นเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟบางคนอาจจะติดเป็นนิสัยไงบางทีเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปทํางานแต่ว่าเอา้าหยิบกาแฟมาชงดื่มฉะนั้นคุณลองตอบคาถามดูว่าคุณจะดื่มกาแฟไปทําไมในวันที่ไม่ได้ทํางานอ่าไม่มีถูกไม่ผิดนะแค่อยากให้ลองเอากลับไปคิดเนาะเพราะว่าถ้าอย่างหมอเฟิร์นวันไหนที่ไม่ได้ทํางานหมอเฟิร์นก็จะไม่เลือกดื่มกาแฟนะหมอเฟิร์นก็จะเปลี่ยนมาเป็นน้ําชาเขียว ชาอูหลงร้อนแทนไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่นไมนไม่ใส่ครีมเทียมดื่มอันนี้แทนก็ได้เพราะมีคาเฟอีนเหมือนกันอาจจะมีปริมาณน้อยกว่าซึ่งข้อดีของการดื่มชาแทนกาแฟในวันหยุดคุณจะได้สารที่ชื่อว่า EGCG ที่อยู่ที่พบมากในชาเขียวกับชาอูหลงด้วยนะสารตัวเนี้ยแน่นอนมีผลในการต้านแก่ชะลอไวเพราะมันไปลดการอักเสบในร่างกายและมันไปต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเนะี่ยเห็นไหมการวางแผนเนี่ย ดีจริงๆวันไหนที่เราไม่จําเป็นต้องดื่มเราก็ไม่จำเป็นต้องดื่มก็ได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แม่ต้องบอกคุณก่อนว่าแม่หมอเฟินจะเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟาเหมือนกับคุณเนี่ยแต่หมอเฟินไม่ได้ดื่มทุกวันนะเจ็ดวันเนี่ยหมอเฟินดื่มประมาณสี่ถึงห้าวันวันไหนไม่ได้ไม่ได้ต้องทํางานไม่ได้ต้องใช้สมองเยอะก็ไม่ดื่มนะหรือวันไหนที่รู้สึกตื่นมาแล้วนอนอิ่มสดชื่นก็ไม่ต้องดื่มก็ได้นะ การต้องบอกคุณก่อนเลยว่าเครื่องดื่มหรืออาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้หากคุณทานมากเกินไปแน่นอนร่างกายมันย่อมสะสมและอาจตกค้างในร่างกายในอนาคตอาจจะทำให้คุณเป็นอะไรก็ได้เป,เป็นโรคเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็ได้หรือถ้าคุณรับประทานหรือดื่มอาหารบนโลกใบนี้น้อยเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารจำเป็นก็ได้ ไม่ถูกไม่ผิดนะแต่ทุกอย่างไม่มีประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโทษร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกคุณแบบนี้ก่อนน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีเนาะใครเข้าใจพิมพ์แบบนี้มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีแปลว่าเข้าใจโอเคพิมพ์ตามแบบนี้ได้เลยคุณต้องยึดหลักนี้ก่อนว่าไม่มีอะไรให้ประโยชน์หรือโทษร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่ควรทําอะไรที่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปและไม่ควรอย่างยิ่งเลยถ้ายิ่งเป็นอาหารนะคุณไม่ควรจะ ดื่มหรือทานอาหารชนิดเดิมๆแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเจ็ดวันถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยโอ้โห,โหไม่ควรถ้าเราฟังเพจหมอเฟินนะหมอเฟินจะบอกเสมอว่าให้คุณดื่มหรือรับประทานอาหารให้หลากหลายขนาดโปรตีนหมอเฟินยังบอกให้ทานอย่างหลากหลายเลยจากธัญพืชจากถั่วบ้างเต้าหู้บ้างจากปลาบ้างไก่บ้างอย่างนี้เพื่อสลับหมุนเวียนกันไปเนาะเพราะร่างกายเราต้องการกรดอะมิโนจำเป็นที่หลากหลายไม่ใช่มาจากแหล่งเดียวแน่นอน แต่ยกเว้นสิ่งหนึ่งที่หมอเฟินจะยกเว้นนะคุณสามารถทาซ้ำๆซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยได้ตลอดชีวิตเลยคืออะไรรู้ไหมคือการคิดดีคิดบวกคุณสามารถทําแบบเนี้ยซ้ําๆได้ตลอดชีวิตเลยยกเว้นให้หนึ่งอย่างแต่ไม่ใช่กับอาหารนะอาหารถ้าจะทานเพื่อสุขภาพให้ดีต่อคุณที่สุดต้องทานหมุนเวียนและหลากหลายอ่าจำง่ายๆแบบนี้มาข้อถัดไปกันข้อนี้แอบยาวนิดนึงแล้วข้อถัดไปข้อนี้ง่ายมาก อย่าเพิ่งตกใจสับภาษาอังกฤษนะข้อ3ก็คือให้คุณเคลียร์รีเซพเตอร์ในวันหยุดมันมีเหตุผลนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องเคลียร์รีเซพเตอร์เทคนิคที่3เนี่ยเป็นเทคนิคสำคัญสำหรับคนที่ไม่อยากติดกาแฟมากเลยนะคือการเคลียร์รีเซพเตอร์เพราะถ้าคุณไม่เคลียร์จะทำให้คุณติดกาแฟเนี่ยได้จะสรุปให้เข้าใจสั้นๆในภาพนี้เนาะ เวลาที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปกาแฟมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาเฟอีนซึ่งในสมองของเราบริเวณเซลล์ ale, ตรงปลายเซลล์ประสาทนาะจะมีรีเซ็เตอร์ที่เป็นตัวรับสารคาเฟอีนเนี่ยเข้าไปจับเมื่อคุณดื่มคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยมันจะไปส่งผลให้สมองคุณเนี่ยมีสารตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นซึ่งสารตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายของคุณตื่นตัวแล้วถ้าโดนกระตุ้นบ่อยๆบ่อยๆเงี้ยทุกๆวันโดยที่คุณ ไม่หยุดดื่มเลยดื่มทุกวัน7วันแบบนี้บางคนดื่มหลายแก้วด้วยนะวันไหนที่มันไม่ถูกกระตุน้นมันจะไปทําให้คุณเนี่ยรู้สึกง่วงนอนรู้สึกเพลียหรือสมองไม่แล่นนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเป็นอย่างนี้นะให้สังเกตตัวเองไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะเริ่มมีอาการของคนที่ติดกาแฟแล้วนะบางคนถึงกับขั้นปวดหัวเลยวันไหนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นคนนั้นไม่อยากมีอาการข้างเคียงของการติดกาแฟ ให้คุณเคลียร์รีเซพเตอร์โดยการที่ไม่ต้องดื่มทุกวันเหมือนที่หมอเฟิร์นทำอย่างวันเสาร์อาทิตย์คุณไม่ได้ไปทำงานคุณก็ไม่ต้องดื่มกาแฟแล้วเปลี่ยนมาเป็นชาแทนวิธีนี้ก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่ติดกาแฟได้อง่ายมากๆทริคอีกอย่างที่จะให้ก็คืออย่างที่บอกไปถ้าวันไหนคุณนอนหลับเต็มอิ่ม ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นละคุณไม่จำเป็นต้องดื่บกาแฟก็ได้นะคุณเปลี่ยนเป็นชาเขียวชาอูหลงร้อนแทนก็ได้หรือเย็นก็ได้แต่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะเป็นชาเขียวใส่ธรรมดาเนี่ยแหละเท่านี้ก็ช่วยได้แล้วแค่อย่าดื่มทั้ง7วันแต่ถ้ายานทำงาน7วันก็ให้ลดปริมาณกาแฟหลงก็ได้ปกติดื่มมาละสองแก้วอาจจะลดเหลือหนึ่งแก้วค่อยๆลดคีย์สำคัญมันก็คือเวลาจะลดละเลิอกอะไรเนะี่ย ให้ค่อยเป็นค่อยไปเพราะไม่งั้นคุณจะช็อกแล้วสุดท้ายคุณก็จะกลับมาติดหรือหรือกินสิ่งนั้นมากกว่าเดิมเสพสิ่งนั้นมากกว่าเดิมคีย์ก็คือเมื่อจะลดเมื่อจะละเลิกเนะี่ยให้ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วคุณจะทำมันได้อย่างดีและทำได้อย่างยั่งยืนสบายมากข้อดีอ่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าสำหรับคนที่บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วมันยังไม่สดชื่นแล้วแต่ว่าไม่อยากดื่มกาแฟาในเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาก็ได้ มีเทคนิคทําให้ร่างกายคุณสดชื่นง่ายมากๆคุณเพียงแค่ออกกําลังกายตอนเช้าห้าถึง10นาทีย้านะไม่ต้องนาน5้าถึนาทีแค่วิ่งสลับเดินก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยสดชื่นแล้วนะโดยที่ไม่ต้องไปดื่บคาเฟอีนก็ได้อทิกเยอะมากๆแน่นอนว่าคุณทําได้แน่นอนสามข้อเนี่ยสุดท้ายนี้ สำหรับใครก็ตามนะที่เป็นคอกาแฟดำอยู่แล้วแล้วอยากดื่มกาแฟทั้งทีเนี่ยอยากให้ได้สารสำคัญมากที่สุดสำหรับสายรักสุขภาพเนาะเพราะต้องบอกคุณก่อนเลยว่าจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดื่มไปแล้วไปกระตุ้นให้คุณตื่นตัวหรือรู้สึกสดชื่นเท่านั้นนะในงานวิจัยเนี่ยกาแฟยังมีสรรพคุณอื่นๆที่ช่วย ต่อต้านหรือลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายอย่างเช่นโรคสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าโรคเบาหวานโรคไขมันเป็นต้นเยอะแยะเลยในยงานวิจัยว่ามันมีสรรพคุณนั่นนี่เยอะไม่ใช่มีแค่ทําให้คุณตื่นตัวหรือสดชื่นนะแน่นอนว่าการที่คุณจะดื่มกาแฟทั้งทีแล้วให้ได้ประโยชน์ขนาดเนี้มันจําเป็นจะต้องมีทริคในการเลือกมเมล็ดกาแฟแล้วเลือกวิธีการชงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพูดให้ฟังสั้นๆง่ายๆเนาะว่า กาแฟเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งผลไม้ทุกตัวเมื่อเอาไปผ่านความร้อนก็คือการคั่วนั่นแหละยิ่งคั่วานานสารสำคัญแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินแร่ธาตุก็จะยิ่งลดลงเหมือนน้ำส้มเอาไปผ่านความร้อนไปพาสเจอร์ไรท์วิตามินซีน้อยมากๆกาแฟก็ฉันใดฉันนั้นยิ่งคั่วนานก็ยิ่งทำให้สารสำคัญในนั้นลดน้อยลงเนาะดังนั้น เทคนิคในการเลือกกาแฟของหมอเฟิร์นก็จะเลือกกาแฟที่มีขั้วเอาไปขั้วใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือกาแฟที่ขั้วอ่อนและถ้าจะเลือกให้ได้สารสําคัญเต็ม,มเมล็ดเลยนะจาเป็นอย่างมากที่กาแฟนั้นจะต้องเป็นกาแฟออร์แกนิกเพราะกาแฟออร์แกนิกเนี่ยเขาจะใช้ดินที่ควบคุมคุณภาพแล้วจะใช้สารไม่ไม่ใช้สารดิเขาจะไม่ใช้สารจะปลอดสารเคมีถ้าเป็นออร์แกนิกนะแล้วแน่นอนว่าในมเมล็ดกาแฟหนึ่งเมล็ดเนี่ย คุณจะได้สารสําคัญที่เยอะมากๆถ้าเทียบกับกาแฟที่ไม่ใช่ออร์แกนิกแล้วถ้าจะเลือกทั้งทีให้สังเกตตาที่ตาออร์แกนิกจาก USDA ที่ถุงกาแฟหรือกล่องกาแฟทิกง่าย,งาย,งายๆงมากๆซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหมอเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟเหมือนกับคุณนั่นแหละดื่มสัปดาห์หนึ่งก็5วันดังนั้นเราก็เลยไม่อยากไปหาเลือกเองละแล้วเราบ้านอยู่เชียงรายเราก็เลย ผลิตขึ้นมาเองเลยซึ่งเป็นกาแฟออแกนิกเนาะแบบขั่วอ่อนแล้วก็เนี่ยชงดื่มง่ายมากๆต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมถึงเลือกชงดื่มเป็นดิฟแบ็กเนาะคุณสามารถดื่มเป็นตัวชงอีกอันก็ได้ขออย่างเดียวแค่มันมีกระดาษกองสำหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆนะเพราะการที่มีกระดาษกรองกาแฟเนี่ยมันจะช่วยกรองน้ำมันในกาแฟออกไปด้วย คุณจะไม่ได้รับน้ํามันในกาแฟเพราะอันให้งานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าน้ํมวนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยมันส่งผลทําให้ระดับคอเลสเตอรอลของร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นหมอเฟินก็เลยเลือกวิธีการชงแบบดิฟเนาะเพื่อกรองน้ํามันกาแฟออกไปแต่สําหรับใครก็ตามที่รักสุขภาพและชะลอวัยแบบนี้อยากดื่มกาแฟเหมือนที่หมอเฟินกําลังผลิตอยู่เราต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการสั่งจองอยู่นะเพราะว่าตอนนี้กําลังผลิตอยู่คุณจะได้ดื่มประมาณ ภายในเดือนมก,กรานี่แหละประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนเนาะแล้วมีคนสั่งจองมาเยอะแล้วด้วยแต่วันนี้จะมาให้โปรโมชั่นอยู่เพราะว่าหมอเฟินสั่งผลิตมาแค่200ชุดเท่านั้นตอนนี้คนสั่งจองไปกว่าครึ่งแล้วเนาะเหลืออยู่แค่40กว่าชุดนี่แหละ45ชุด่ะเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นสำหรับคุณที่ฟังอยู่ปกติ1กล่องจะ295บาทแต่ถ้าคุณซื้อเซต3กล่องดื่มได้15วันเนาะเพราะว่า1กล่องมี5ซอง เซตสามกล่องเนี่ยปกติจะอยู่ที่855บาทเออ8 8 5บาทวันนี้พิเศษให้คุณ3กล่อง799บาทและพิเศษกว่านั้นในช่วงปีใหม่เนาะถ้าคุณสั่งในช่วงนี้นะถึงวันที่5มกราคมนี้คุณจะได้ค่าส่งฟรีสำหรับเซตไหนก็ได้หนึ่งกล่องสามกล่องส่งฟรีหมดเลยออาคุณยายนิสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอเพรินสวัสดีค่ะหมอเพรินกำลังบอกว่าแล้ว ตอนนี้จำกัดแค่200เซตตอนนี้มีคนสั่งจองไปเยอะและ้วเหลืออยู่แค่45ชุดเท่านั้นถ้าคุณสั่งจองตอนนี้ก็ยังทันอยู่เพราะว่ายังยังมีให้คุณจองอยู่เนาะถ้าใครสนใจดื่มเหมือนกันแล้วเป็นสายรักสุขภาพสายชะลอวัยอยากดื่มทั้งทีได้ไประโยชน์สต่อทั้งชะลอวัยแล้วได้สารสำคัญแบบเต็ม,มเมล็ดเลยเนี่ยหมอเฟิร์นก็สั่งผลิตมาให้ตัวเองดื่มด้วยแล้วก็มาเชิญชวนคุณถ้าคุณเป็นสาย เฮลตี้รักสุขภาพชะลอวัยเหมือนกันเนี่ยก็สั่งจองได้เนาะสามารถ CF กาแฟพิมพ์ว่า C f เฟกาแฟได้เลยแล้วเดี๋ยวมีทีมงานส่งข้อมูลไปให้เนาะเหลือ,อแค่สี่สิบห้าชุดเท่านั้นจะได้ดื่มภายในเดือนมกราคมนี้แน่นอนกำลังผลิตอยู่เร่งมืออยู่เนาะมีคนสั่งจองอยากจะดื่มเร็วๆละต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะไม่เคยดื่ดมขั่วอ่อนนะเพราะว่าหลายร้านกาแฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ขั่วอ่อนมาชงให้คุณดื่มเพราะเพราะขั้วอ่อนเนี่ย จะมีรสชาติเปรี้ยวกว่าขั่วอื่นๆแต่จะไม่ขมจะเหมือนคุณดื่มน้ำผล,ลไม้ที่เหมือนน้ำดอกไม้ผสมเหมือนผล,ลไม้สุกอะ่ะจะมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานปลายนิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นของดอกไม้ถ้าที่หมอเฟิร์นเลือกมาชนิดเมล็ดพันธุ์เนี้ยจะมีกลิ่นของดอกไม้ป่าแล้วก็เบอร์รี่ด้วยจากดอยที่เชียงรายเนี่ยเนาะ กาแฟหมอมีส่วนผสมอะไรบ้างคะกาแฟของหมอมีแต่อาราบิก้าร้อค่ะไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ทำในแพ็กเกจดิฟแบกอย่างนี้เนาะแค่ฉีกซองมาแล้วก็ใส่น้ำร้อนชงได้เลย1แก้วในกล่องหนึ่งก็จะมี5ซองไม่มีส่วนผสมอื่นใดๆเพราะว่าเราเป็นคอกาแฟที่ใส่เฮลตี้ไงจะเป็นกาแฟสดเป็นกาแฟดำร้0ยเเหมือนเป็น มเมล็ดกาแฟขั้วบดอะที่คุณฉีกซองมาแล้วก็ใส่น้ำร้อนดื่มได้เลยเแล้วเป็นคั้วอ่อนด้วยต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่กลัวว่ากาแฟจะขมเนี่ยไม่ขมนะคั่วอ่อนจะออกไปทางเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวแล้วก็เหมือนคุณทานผลไม้อะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ได้ใช้เวลาขัา้วขั้วนาน ก็จะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นดอกหอมเบอร์รี่หอมดอกไม้ป่าหน่อยเป็นกาแฟาจากดอยเชียงรายเนาะเชียงรายกาแฟาดังแล้วบ้านหมอเฟินอยู่เชียงรายก็เลยไปดูเองเลยว่าเขาผลิตยังไงเป็นยังไงแล้วได้รับมาตรฐานของออร์แกนิกของสากลด้วยแล้วก็ผ่านกินอะไรทั้งทีอ่ะหมอเฟินจะเป็นคนสุดหน่อยเนาะเวลาจะเลือกกาแฟาก็จะเลือกว่า โอเคไม่มีสารเคมีนะเพราะคนดื่มกาแฟอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งน่าจะเกิน3มครั้งอย่างหมอเฟิร์นก็สัปดาห์หนึ่งหครั้งอ่ะคุณดื่มกาแฟวันละกี่เอ้ยไม่ใช่สัปดาห์ละกี่ครั้งกี่แก้วอย่างนี้ก็ได้ต้องบอกก่อนว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มแต่พอดีมีประโยชน์นะแต่ถ้าดื่มมากกว่านี้ไม่รับประกันแล้วนะถ้าจากที่เขาจากอยเนาะอ,อะไรนะอยแนะนําระดับโลกอะเขาก็ให้ประมาณ 4-5แก้วก็โอเคต่อวันแต่ถ้าเกินกว่านี้ก็คือคุณอาจจะได้ผลเสียแทนอ่าโอเคเนาะคำตอบแล้วตอนนี้พิเศษเพิ่งมีโปรโมชั่นออกมาก็คือถ้าสั่งในช่วง1-5มกกลาเนี่ยจะได้ส่งฟรีไม่เสียค่าส่ง พิเศษมากๆเลยแล้วก็พิเศษสุดๆเพราะว่าลิมิเต็ดด้วยเหลืออยู่แค่45ชุดเท่านั้นเพราะว่าถูกจองไปกว่าครึ่งแล้วขอบคุณทุกคนที่สนับสนุสน,นหมอเฟิร์นมากๆแล้วก็ขอบคุณที่รอคอยการดื่มกาแฟออร์แกนิกที่รสชาติคุณจะรู้ดื่มแล้วรู้เลยว่าโอ้เฮลตี้ขอบคุณมากๆที่สั่งจองแล้วก็รอคอยเนาะภายในมกราคมนี้คุณได้ดื่มแน่นอนสําหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้สั่งจองสามารถพิมพ์ CF กาแฟได้เลยแล้วเดี๋ยวมีคน ส่งข้อมูลให้เดี๋ยวทีมงานส่งข้อมูลไปให้เนาะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะ,ะทิ้งท้ายว่าความรู้ในวันนี้หมอเฟิร์นเชื่อว่ามันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้อย่างสบายใจดื่มกาแฟได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องไปคอยกังวลว่าเอจะมีสารเคมีหรือเปล่าจะกลัวติดกาแฟหรือเปล่าถ้าฉันหยุดดื่มจะเป็นยังไง ความรู้3ข้อเนี้ยแล้วที่แถมๆเยอะๆเนี่ยทำให้คุณสบายใจแน่นอนเพราะคุณเครียดจากเรื่องงานเรื่องอื่นๆอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องมาเครียดกับไอเครื่องดื่มกาแฟเนาะเพราะว่ากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์มีมากกว่าโทษแต่คุณต้องดื่มให้เป็นแล้วมีเทคนิคนิดหน่อยซึ่งวันนี้คุณได้รู้ไปเกือบหมดละก็แทบจะทั้งหมดอะที่จําเป็นต้องรู้เนาะสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็ชะลอวัยอย่างเราวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น และหน้าเด็กลงพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดี